สวัสดีครับทุกคนผมนิก NK Japan ครับวันนี้เรามาสุ่มกันต่อนะครับสำหรับการ์ด One Piece OP 09ครับมาอีก2กล่องถัดมานะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแค่กล่องอย่างเดียวนะครับเป็นกล่องที่10แล้วครับก็จะเหลืออีก2กล่องนะครับทุกคนกล่องที่มีการ์ดพิเศษ2ใบออกมานี่ออกมาแค่กล่องเดียวเองนะครับทุกคนเหลือมากๆเลยครับมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้ครั้งนี้มีการ์ดดีๆสดๆแพงออกมาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอยากจะได้เยอะกว่านี้ครับทุกคนก็มาช่วยกันเป็นกำลังใจแล้วลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มแล้วก็แกะกล่องกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แตงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับมาครับทุกคนผมไปตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่กล่องแรกกันก่อนแล้วกันนะครับขอเหมือนเดิมครับขอให้เป็นกล่องที่มีการ์ดพิเศษ2ใบใน1กล่องนะครับถ้าเป็นไปได้เอาคอมิกมาเลยก็ได้ครับจะได้คุ้มทุนนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดมาแล้วนะครับอันนี้รวมกับ2กล่องวันนี้ก็จะเป็น10กว่ากล่องแล้วนะครับทุกคนยังไม่มีอะไรดีๆที่ให้ชื่นใจออกมาได้เลยครับถ้าไม่รวมกับคลิป2แยกอันแรกนะครับมาครับ4 2แรกครับนี่ครับเป็นไปตามคาดครับ4 2แรกส่วนใหญ่จะเป็นเกลือนะครับแล้วมันจะมีการ leader ของทิชชี่ออกมาแล้วหรือเปล่าครับส่วนใหญ่4 2แรกจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนหรือว่ามันจะมีครั้งแรกที่มีการ leader พาราโดออกมานะครับของทิชชี่นะครับอันนั้นอยู่ในซองที่4นะครับอยู่ใบสุดท้ายเลยครับแต่ส่วนใหญ่4 2แรกจะค่อนข้างเกลือนะครับถ้าใครจะซื้อนะผมคิดว่าซื้อแบบกลางๆน่าจะกำลังดีครับทุกคนไม่มีอะไรนะครับสำหรับ4 2แรกครับไปกันต่อครับทุกคนทำไงดีจะมีอะไรออกมาไหมครับกลัวมันจะเกลือทั้งหมดที่ผมซื้อมานี่สิครับไม่เป็นไรครับมาลุ้นกันต่อครับยังไม่หมดหวังครับเพราะว่าเรายังมีให้เปิดอยู่นะครับ4ซองถัดมาเหมือนจะมี SR ออกมา1ใบครับแล้วก็มีการ์ด Leader ออกมาอีก1ใบเหมือนกันครับ Leader น่าจะเป็นของลูฟี่ครับโอ้ SR มา2ใบ SR ออกมาเร็วแบบนี้ไม่3เลยครับทุกคนขอร้องไห้ก่อนนะขอร้องไห้ก่อนได้ปะ SR ออกมา3ใบนั่นหมายความว่าอีก4ซองที่เหลือจะมีการ์ดพิเศษ1ใบหรือ SR 1ใบหรือแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเหลืออะไรครับแต่ไม่ค่อยชอบครับเวลา SR มันออกมารัวๆแบบเนี้ยครับมันทำให้การลุ้นการ์ดพิเศษน้อยลงนะครับเพราะว่าการ์ดพิเศษกับการ์ด SR มันมีความแปรผันตรงนะครับมาดูกันก่อนครับว่า SR ใบแรกเป็นของใครครับ1 2 3ชิปของมิฮอคนะครับมิฮอคผมก็ได้มาหลายใบแล้วนะครับอันนี้ครับน่าจะเกิน 5-6 ใบแล้วมั้งครับต่อมาครับ SR ใบที่2ครับอยู่ติดกัน2แพ็คเลยครับมาครับ1 2 3ชิปออกมาเป็นของ Ardio ครับใบนี้ผมก็เคยได้แล้วครับตอนนี้เหมือนจะเหลือ SR อีกแค่1ใบที่ยังไม่เคยได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นของใครครับโอ้โหแล้วต่อไปเป็นสีฟ้าน่าจะเป็นของคอโคดายหรือเปล่าครับ1 2 3ชึบเนี่ยเปิดจนจำได้แล้วของคอโคดายก็ได้มาหลายใบแล้วนะครับแล้วตอนนี้แย่เลยครับ SR ออกมาแล้ว3ใบครับทุกคนพอ SR มันออกมา3ใบโอกาสจะได้การ์ดพิเศษแบบว่า2ใบใน1กล่องนี่ก็คือแทบจะเหลือต่ำกว่า 10% แล้วนะครับจะบอกว่าโอกาสที่จะไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นะครับอาจจะได้ก็ได้ครับเพราะว่า SR มันควรจะมี4ใบนะครับถ้าไม่ดวงแย่เกินไปครับเพราะฉะนั้นท่านหลังจากนี้มี SR ออกมาอีกใบนึงนี่ก็คือจบแล้วนะครับจะมีการ์ดพาราโดแค่ใบเดียวเท่านั้นเองครับทุกคนอย่าเพิ่งออกมาแล้วกันนะครับ SR มาลุ้นกันต่อครับอันนี้เป็น4ซองเกลือนะครับยังไม่มีอะไรครับโอ้ยเครียดตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะเปิดคลิปมาก็เครียดแล้วครับทุกคนอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับหวังว่า SR จะยังไม่รีบออกแล้วขอให้มีการ์ดพิเศษออกมาก่อนนะครับเป็นการ์ดพิเศษที่ไม่ใช่การ์ดพาราเรลนะครับเอาเป็นแบบLeader Parallel หรือไม่ก็เป็นการ์ดแบบ Special นะครับจะได้รู้ว่ามี PA 2ใบใน1กล่องครับแต่ถ้าเกิด SR ออกมาก็คือจบเลยนะครับดับฝันของผมเลยครับไม่มีสีแดงเหลือจะไม่มีนะ
มาครับชื่อโอ้โหเพราะยังไม่ใช่ครับทุกคนนึกว่า SR ครับแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นการ์ดอีเวนต์นะครับยังพอได้หายใจต่อครับอุ้ยแต่การ์ดของชาร์ฟแล้วก็ล็อบบี้ก็ออกมาแล้วอะการ์ดลีดเดอร์ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคิดว่านะครับน่าจะเป็นกล่องที่มีการ์ดพิเศษแค่ใบเดียวครับอยู่ที่ว่าอีก1ใบจะเป็นการ์ดพาราเรลของใครครับและอีก1ใบจะเป็นการ์ด SR ของใครครับทุกคนนี่ครับเหลืออีก8ซองครับมาช่วยกันลุ้นนะครับขอให้เป็นการ์ดที่มีการ์ดพิเศษ2ใบนะครับพูดซ้ำไปซ้ำมาครับเผื่อว่ามันจะเป็นจริงนะครับทุกคนมาครับต่อครับแต่เหมือนลีดเดอร์มันออกไปค่อนข้างเยอะนะสงสัยจะครบแล้วป่ะครับโอ้แล้วเกลือติดกันเลยครับ12ซองครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแสดงว่าการ์ดพิเศษน่าจะไปอยู่ที่กองสุดท้ายครับต้องมาลุ้นนะครับว่าจะมีการ์ดพิเศษกี่ใบครับสรุปมีการ์ดพิเศษใบเดียวแล้วกล่องนี้เป็นกล่องเกลือที่มี SR 3ใบแย่เลยนะครับแบบนั้นใครดูมาจนถึงตอนนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระทืบไลค์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปนะครับถึงแม้จะเกลือแต่ถ้าเกิดได้กำลังใจจากทุกคนนะครับก็ยังอยากจะทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับมาครับอีก4ซองสุดท้ายครับทุกคนเรามาลุ้นกันครับว่าจะมีการ์ดพิเศษออกมาเป็นการ์ดอะไรนะครับแล้วจะมีการ์ดอื่นๆออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าครับหวังว่าจะเป็นการ์ดดีๆสดๆแพงๆแล้วกันนะครับโอเคการ์ดดงแบบพิเศษก็อยู่ในนี้ครับแต่ดูเหมือนจะไม่มีสีแดงสงสัยจะไม่มีการ์ดลีดเดอร์แล้วนะครับที่เป็นการ์ดพาราเรลครับมาครับโอ้โหสีแบบนี้ไม่ชอบเลยทุกคนสีแบบนี้ไม่ชอบเลยครับอย่าบอกนะว่าได้อาร์ดิโอมาอีกแล้วอ่ะแล้วเป็นกล่องที่มี SR 2ใบนะครับทุกคนเอ้ยแต่มันแปลกๆป่ะทุกคนทำไมการ์ด SR กับการ์ดพาราเรลมันอยู่ติดกันนะครับแปลกนะผมว่าแปลกนะเนี่ยเป็นของลิมูครับแล้วทำไมการ์ดพาราเรลมันมาอยู่ตรงเนี้ยงงเนอะไม่เป็นไรครับมาครับ1ของอาร์ดิโอแน่เลยของนามิครับ1 2 3ชึบนี่ครับเป็นการ์ด SR ของลิมูครับแล้วก็เป็นการ์ดแรพาราเรลของนามิซึ่งใบนี้ผมมีแล้วนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันอยู่ติดกันได้ไงครับจริงๆมันควรจะอยู่2ใบมันควรจะอยู่ใบสุดท้ายนะครับทุกคนมีความประหลาดเกิดขึ้นอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับขอไปใส่ซองใส่ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตอนนี้นามิราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเช็คราคามาแล้วครับทุกคนการ์ดของนามิแรพาราเรลใบนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 1,600 เยนครับแล้วผมก็เคยได้ไปแล้วนะครับจะได้เก็บเอาไปขายครับการ์ดซ้ำเริ่มออกมาให้เห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเลยครับอย่างเช่นการ์ด SR กับการ์ดพาราเรลมาอยู่ติดกัน2ใบครับหรือว่าเมื่อกี้ผมทำการ์ดหลุดออกมาหรือเปล่าครับมันก็เลยไปอยู่ผิดที่ผิดทางครับไม่เป็นไรครับจบไปแล้วกองแรกครับ SR นะครับก็จะมีของมีฮอครับ Adio ครอบก็ได้ลิโมครับแล้วใบสุดท้ายก็เป็นของนามิครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่2กันเลยดีกว่าครับมาครับทุกคนตัดซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่ากล่องที่2จะมีอะไรดีๆออกมาหรือเปล่าครับแอบเหนื่อยเหมือนกันนะครับทุกคนพอเวลามันไม่มีอะไรดีๆออกมาติดกันขนาดนี้ครับแค่ขอให้มีการพิเศษ2ใบใน1กล่องนี้ยังไม่ได้เลยครับทุกคนการเปิดการ์ดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยังแนะนำเหมือนเดิมครับให้เอาเงินไปซื้อการ์ดที่อยากได้ครับตอนนี้แต่ละใบราคามันก็เริ่มจะหล่นลงมาแล้วนะครับถ้าไม่ลงการ์ดที่เป็นคอมมิกครับมาครับ4 2แล้วครับโอ้โหแล้วการ์ด SR ออกมาถึง2ใบเลยครับแล้วดูจากลายนี่เห็นแล้วครับใบแรกน่าจะเป็นของลิมูครับใบที่2น่าจะเป็นของอาร์ดิโอนะครับทุกคน SR ออกมาเร็วขนาดนี้นี่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับมาครับลิมูหรือเปล่าครับชึบนี่ครับลิมูจริงๆนะครับเริ่มจะจับสีของมันได้แล้วนะครับใบที่2มันมีสีส้มๆออกมาครับเห็นป่ะครับนะครับของอาร์ดิโอนะครับทุกคน
ได้ไปแล้วทั้ง2ใบครับแล้วก็เป็นใบที่ราคาไม่แพงทั้ง2ใบเลยนะครับถึงแม้จะเป็นพาราเรลก็ตามครับตอนนี้เหมือนจะต่ำกว่าการันตีขั้นต่ำไปแล้วครับและอย่างที่ผมบอกครับ SR ออกมาเร็วๆนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าโอกาสจะลุ้นการพิเศษเนี่ยหายไปเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะเหลือแค่พาราเรลอีก1ใบแล้วก็การ SR หรือการพิเศษนะครับมันก็จะเหลือโอกาสแค่อีก2ใบเท่านั้นเองครับเพราะถ้าเกิด SR ออกมาครบ4ใบก็คือจบแล้วนะครับไม่มีอะไรให้ลุ้นต่อแล้วครับทำไมอ่ะผมได้กล่องมาเยอะขนาดนี้ยังไม่มีโอกาสจะได้การ์ดดีๆกับเขาบ้างเลยนะครับหรือว่าผมต้องไปสุ่มเอาครับทุกคนมาครับสีซองถัดมาครับเป็นสีซองเกลือนะครับไม่มีอะไรออกมาเลยครับแต่ก็แอบดีใจนะครับเวลาที่ SR มันยังไม่ออกมาครับนั่นหมายความว่าเราก็ยังได้ลุ้นต่อนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับใบสุดท้ายเป็นแรร์ของคู่สร้างครับทุกคนเหนื่อยไหมดูซีรีส์นี้แล้วเหนื่อยไหมผมแอบเหนื่อยเหมือนกันนะครับถ้ามันมีอะไรออกมาให้มันหายเหนื่อยสักใบสองใบนี่ก็จะดีใจมากๆเลยนะครับแล้วเอาจริงๆตอนเนี้ยเวลาเปิดกล่องซีเครตยังไม่ออกมาเลยนะครับทุกคนผมเคยได้การ์ดซีเครตของโรเจอร์ไปนะครับตอนเปิดซองแยกครับแต่ในกล่องเนี่ยครับยังไม่ได้การ์ดซีเครตเลยครับถ้าเกิดไม่ได้การ์ดซีเครตโอกาสจะลุ้นการ์ดคอมิกนะครับหรือว่าการ์ดสเปเชียลก็ไม่มีนะครับเพราะมันจะมาคู่กันครับมาครับสีซองถัดมาครับไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสีซองเกลือครับมีแค่การ์ดอีเวนต์มีการ์ดลีดเดอร์ธรรมดาใบหนึ่งครับของคุโรฮิเกะนะครับพอเวลามันออกขอบทองต้องดูดีๆนะครับบางทีมันเป็นการ์ดอีเวนต์ครับบางทีมันก็เป็นการ์ดซีเครตนะครับซีเครตของลูฟี่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้นะครับได้แค่ของโรเจอร์มาแค่ใบเดียวครับแล้วของลูฟี่แพงด้วยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000 เยนเลยครับต่อครับอีก3กองสุดท้ายครับทุกคนปล่อยการ์ดพิเศษออกมาไวๆนะครับแล้วก็ SR อย่าเพิ่งออกมาครับจะได้ลุ้นต่อนะครับมาครับซีซองถัดมาครับการ์ดพาราเรลออกมาแล้วนะครับ1ใบครับแต่ SR ยังไม่ออกมานะครับนั่นหมายความว่าผมยังสามารถลุ้นการ์ดลีดเดอร์ได้นะครับเหมือนบาร์กี้เลยอ่ะทุกคน ขอให้ไม่ใช่แล้วกันครับเพราะบาร์กี้ผมเคยได้เป็นแล้วนะครับดูจากสีแล้วเหมือนของบาร์กี้เลยอ่ะทุกคนว่าใช่ไหมผมว่าใช่วะมาครับ1 2 3ชึบบาร์กี้จริงๆนะครับแล้วใบนี้ถูกด้วยทุกคนไม่อยากได้ด้วยทำไมได้ซ้ำมาเยอะขนาดนี้ครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองแล้วไปเช็คราคาก่อนนะครับว่าตอนนี้ราคามันหล่นลงไปเหลืออยู่ที่กี่เยนครับใส่ซองแล้วก็เช็คราคามาแล้วเรียบร้อยนะครับการ์ดของบาร์กี้ใบนี้ราคาอยู่ที่ 1,200 เยนราคาการันตีขั้นต่ำนะครับโอ้ยครั้งนี้ไม่ได้อะไรแพงๆออกมาเลยครับถ้าจะสามารถช่วยชีวิตผมได้ก็น่าจะมีการ์ดลีดเดอร์พาราเรลนะครับถ้ามันจะออกมานะครับแต่ถ้าไม่ออกมา2กล่องนี้ก็คือไม่ได้เป็นกล่องที่มีการ์ดแพงนะครับเลยครับต้องลุ้นว่าอย่าเพิ่งมี SR ออกมาแล้วมีการ์ดลีดเดอร์ออกมาสัก1ใบนะครับทุกคนแต่โอกาสที่ได้การ์ดสเปเชียลหรือว่าการ์ดคอมิกนี่ก็คือหมดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ซีเครตนะครับมันเป็นการ์ดพาราเรลธรรมดาทั่วไปนะครับมาต่อกันครับสีซองถัดมาครับโอ้ก็ยังไม่มีอะไรออกมานะครับมีการลีดเดอร์ของลูฟี่เพราะว่าลีดเดอร์ออกมาครบโควต้าแล้วมั้งทุกคนแสดงว่ากล่องสุดท้ายน่าจะเป็น SR 2ใบครับเป็นแบบ SR 2ใบในกล่องแรกแล้วก็ SR 2ใบสุดท้ายในกล่องสุดท้ายครับ เปิดแล้วก็ปิดด้วย SR ให้เจ็บใจเล่นๆนะครับโอ้นามิใบนี้ก็สวยนะครับแต่เราได้แบบพาราเรลมาแล้วครับมาครับทุกคน4ซองสุดท้ายครับมาดูกันครับว่าจะมีการลีดเดอร์พาราเรลอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าครับอย่างที่หวังไว้สิเพราะถ้าที่คิดไว้คิดว่าน่าจะเป็น SR 2ใบในกล่องนี้ครับมีการดงแบบพิเศษด้วยนะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่เลวร้ายสุดๆก็คือ
มี SR เหลือแค่ใบเดียวนะครับเพราะเป็นกล่องเกลือครับมาครับนั่นไงเป็นกล่องเกลือจริงๆด้วยทุกคนหรือผมลืมอะไรไปป่ะมี SR ของทิจิเหลือแค่ใบเดียวครับนะครับของทิจินะครับคุโรฮิเกะครับเป็นกล่องเกลือจริงๆด้วยมี SR แค่3ใบในกล่องนี้เองครับแล้วใบสุดท้ายก็เป็นการ์ดแบบพิเศษนะครับจบไปแล้วครับสำหรับกล่องที่2ครับทุกคนและนี่ก็คือการ์ดทั้งหมดที่ได้มาจากการเปิด2กล่องในวันนี้ครับแหมได้ลิมูกับอาร์ดิโอมาซ้ำทั้ง2ใบเลยนะครับแล้วก็การ์ดพาราเรลก็จะมีของบักกี้กับของนามิซึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับแล้วความโชคร้ายก็คือกล่องด้านล่างนะครับมี SR แค่3ใบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเกลือแบบสุดๆไปเลยครับทุกคนแล้วยังเหลืออีก2กล่องสุดท้ายนะครับมาช่วยกันลุ้นนะครับว่าผมจะสามารถล้างเกลือได้หรือเปล่านะครับแต่แอบได้กลิ่นเค็มๆลอยมาแล้วครับถ้าใครอยากจะดูผมเปิด2กล่องสุดท้ายเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะรีบเอาคลิป2กล่องสุดท้ายมาลงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย